วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการของผมเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะพามาซ่อมปลั๊กไฟนะครับที่คุณแม่พ่อบ้านแม่บ้านคิดว่ามันเสียแล้วนะครับบางทีผมไปเจอกรณีง่ายๆนะครับอย่างปลั๊กไฟตัวนี้นะครับคนไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆนะครับตัวนี้ก็คือเสียนะครับตัวนี้ก็คือใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือหลอดไฟนะครับสำหรับทำการทดสอบปุ๊บผมจะเสียบนะครับแล้วเปิดสวิตช์ตัวนี้ใช้ได้นะครับลองมาย้ายมาใส่ตัวนี้ดูนะครับตัวนี้ก็คือของเสียมาเสียบไม่ติดนะครับตัวนี้ก็ไม่ติดนะครับกรณีที่มันไม่ติดนะครับมันจะก็คือถ้าปลั๊กตัวนี้ไม่เสียนะครับถ้าเกิดมันเสียมันจะเห็นเป็นรอยไหม้เราจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับอันหนึ่งนะครับเราตรวจเช็คก่อนนะครับว่าปลั๊กตรงนี้ดีไหมนะครับอันนี้ก็คือปลั๊กอยู่ในสภาพดีนะครับถ้าเกิดว่าปลั๊กสภาพไม่ดีจะมีรอยไหม้นะครับหลังจากเราตรวจสอบปลั๊กเสร็จแล้วครับก็ตรวจสอบสายนะครับถ้าเกิดสายไม่มีรอยขาดนะครับก็แสดงว่าสายไม่ขาดนะครับส่วนมากนะครับปลั๊กลักษณะนี้นะครับมันจะมาเสียตรงสวิตช์ปิดเปิดตัวนี้นะครับเมื่อกี้ไฟไม่ขึ้นนะครับอันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าอันนี้มันจะเสียแล้วนะครับแต่หน่อยมันก็ไม่เด้งนะครับอันนี้ก็คือของดีเขาจะเป็นแบบนี้นี่ครับจะเด้งแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าปกติมันจะมีหลอดไฟอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราเปิดปุ๊บมันจะเป็นสีแดงแต่หลอดมันได้ขาดไปตัวนี้ผมก็ซ่อมไปรอบนึงแล้วนะครับก็คือทำการเชื่อมต่อไม่ผ่านสวิตช์ตัวนี้นะครับถึงจะเปิดปิดไฟก็ยังมาอยู่เส้นเดิมนะครับอีกอันนึงนะครับถ้าเกิดว่ามันเสียก็จะเป็นฟิวตัวนี้นะครับฟิวตัวนี้มันขาดนะครับถ้าเกิดว่าฟิวขาดสวิตช์นี้ไม่เสียเราก็ทำการเปลี่ยนฟิวตัวนี้นะครับอันนี้เป็นฟิวไฟบ้าน AC นะครับเปลี่ยนฟิวปุ๊บก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็จะเป็น1 นะครับสังเกตปลั๊กไม่ขาดสายไม่ขาดสวิตช์ไม่เสียฟิวไม่ขาดนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรขาดเลยแสดงว่ามันต้องเป็นที่ตัวปลั๊กเสียบนะครับอาจจะมีปัญหาเป็นสายหลุดข้างในนะครับแต่ตัวนี้ผมสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับลองแกะดูจะทำการเปิดนะครับเปิดแอนวางระบบวงจรไฟนะครับก็คือไฟจะเข้ามา2เส้นนะครับไฟเข้า2เส้นนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามานี่นะครับวิ่งเข้ามานี่นะครับผ่านฟิวนะครับผ่านฟิวแล้วก็ออกฝั่งนี้นะครับมาเจอสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บไฟก็วิ่งมานี่นะครับฟืดนะครับมาจ่ายมาฝั่งนี้นะครับอีกเส้นนึงนะครับจะไม่ผ่านฟิวนะครับวิ่งตรงมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็วิ่งตรงมานี่เลยนะครับก็คือเวลาเราเสียไฟฟ้าปุ๊บไฟจะมารอผ่านฟิวปุ๊บมารอตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์ก็สามารถทำงานได้เลยนะครับตัวนี้สวิตช์มันเสียเราก็ทำการซ่อมโดยการเอาตัวนี้นะครับมาต่อตรงนี้เลยนะครับเอาตรงนี้มาต่อตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องผ่านสวิตช์นะครับคือดึงมานี่เลยก็เป็นการใช้งานได้นะครับเริ่มทีนี้ผมจะพามาต่อกันนะครับก็นำมีดในครัวเรานี่แหละครับตอนนี้ตัวนี้มันมานี่แล้วใช่ไหมครับสายนี่มานี่แล้วมันจะต่อตรงมานี่นะครับแต่สายที่หายไปก็คือตัวนี้นะครับทําการตัดมันเลยครับไม่ต้องผ่านผิวนะครับอันนี้เป็นใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีระบบต่อให้มันผ่านฟิวผ่านสวิตช์มันก็ดีนะครับแต่ในบางกรณีเราหาของไม่ได้นะครับในกรณีฉุกเฉินจำเป็นจะต้องใช้ปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟมีตัวเดียวนะครับแย่งกันใช้นะครับคนนึงจะดูทีวีคนนึงจะชาร์จโทรศัพท์มือถือเล่นเกมนะครับมันก็จะเกิดปัญหาในบางครั้งมันก็จำเป็นจะต้องทำแบบนี้บอกให้เห็นสายทองแดงนะครับทีนี้ผมก็จะมานี่ครับน็อตเราก็ใช้ตัวมันเองเลยครับ1ตัวนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็หาที่ยึดให้มันอ
นี่ครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับตอนนี้ไม่ผ่านระบบฟิวแล้วนะครับทีนี้ก็ทำการทำเป็นปุ่มให้มันหน่อยนะครับเพื่อป้องกันการกระชากเวลาโดนกระชากปุ๊บมันจะได้ไม่หลุดออกไปข้างนอกนะครับนี่ไงร้อยนะครับในการซ่อมปลั๊กไฟแบบเร่งด่วนสำรวจนะครับว่าสายมันแน่นหรือยังนะครับหลังจากแน่นแล้วนะครับก็ประกอบได้เลยทีนี้เรามาดูกันทดสอบกันนะครับหลังจากซ่อมเสร็จนะครับเสียบไฟปุ๊บนะครับเสียบหลอดปุ๊บนะครับติดเรียบร้อยเย้ก็จบกันไปนะครับในการซ่อมปลั๊กไฟแบบฉุกเฉินนะครับในกรณีแบบนี้นะครับในงานเร่งด่วนสามารถเอามาใช้งานได้นะครับคนไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆเลยนะครับแค่ฟิวขาดบางคนก็ยังเอามาให้ผมซ่อมให้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำตามก็ระมัดระวังเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะครับเนื่องจากไฟฟ้าบ้านสามารถช็อตเราทำให้เสียชีวิตได้เลยขอบคุณมากนะครับในการติดตามรับชมกันมาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับผม